สวัสดีค่ะชื่อพัชรีพาบัวนะคะชื่อเล่นชื่อพึ่งค่ะปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนนะคะก็มูลนิธิก็จะมีการดำเนินงานเว็บไซต์ข่าวประชาไทย .com นะคะแล้วก็ disable.me ค่ะที่เป็นสื่อของเรื่องสิทธิคนพิการค่ะการทำงานรณรงค์แล้วก็การทำแคมเปญในเรื่องต่างๆของ Amnesty นะคะก็คิดว่าเพื่อให้การทำกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเงี้ยก็เลยมีข้อเสนอในการระดมทุนด้วยการจัดกิจกรรมหรือว่าผลิตสินค้านะคะนอกจากที่ผ่านมาคือ Amnesty ก็คือทำด้วยตัวเองอยู่แล้วผลิตเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออยากจะเสนอต่อไปว่าก็อาจจะไปคอลแลบร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่เขามีเป็นที่สนใจในสังคมอะไรเงี้ยหรือว่าไปร่วมกับองค์กรอื่นๆที่มีแนวคิดที่เหมือนกับ Amnesty อะค่ะเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าแบบยกเลิกโทษประหารอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไปคอลแลบในการผลิตสินค้าร่วมกันค่ะก็เราคิดว่ายังไง Amnesty ก็ต้องยืนยันสิ่งที่คิดแล้วก็ทำมาตลอดต่อไปพร้อมกับเสนอข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่คิดแล้วก็สิ่งที่เชื่อที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็เสนอข้อเท็จจริงต่อไปค่ะเพราะว่าคนที่เชื่อก็เชื่ออยู่แล้วส่วนคนที่ไม่เชื่อเขาก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนใจมาเชื่อในทันทีอะไรเงี้ยเราคิดว่าการเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็คนที่ไม่เชื่อแล้วเขาก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยมันอาจจะช่วยตรงนั้นได้